สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับต่อยนะครับกับ The Coop Channel เย้คุณผู้ชมวันนี้นะคะเอาดอเอาดอสองสัตว์เต้มาบอกในต้นรายการอ่ะเขาให้หลังรายการแล้วค่อยไปกันไม่ได้ถึงไหมคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาไปส่องสัตว์ในซาฟารีกันเขาบอกว่าวันนี้จะมีไดโนเสาร์ออกมาไดโนเสาร์เนี่ยมาเป็นคู่ด้วยแล้วก็ร้องเพลงได้แต่ตอนนี้เขาแยกวงไปแล้วใช่ไหมใช่พบกับเขาเลยดีกว่ากับคุณคุณฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์ผู้บริหารฟอร์ดเขาจะดูเราอยู่แล้วก็มองว่าแบบรถกูในเวิลด์พรีเมียร์นะแล้วก็พังหมดเลยจริงหมดเลยWow, the first ever Ranger Raptor. I think that's my kind of truck. It's been designed to appeal to further.อ้าวตายแล้วแล้วใครเอารีโวล็อกโคมาจอดอ่ะอุ๊ยเราไม่ชนะไหมป่ะเราไปเหมือนเขาหรือเขาเนี่ยแหละที่จะพยายามเป็นเหมือนเราอันนี้พูดถึงใครใครเป็นเขาใครเป็นเราแทนสมการหน่อยเร็วใครเป็นเขาใครเป็นเราแทนสมการสิใครเป็นเราวะรถเราเป็นแรปเตอร์แต่อยากให้เธอเป็นทีเล็กมาขย้ำเราจังเลยจะอ้วกไม่ต้องแปลกใจมีอยู่คันเดียวแล้วเข้าไปข้างในไม่ได้ฉะนั้นจะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงก่อนดีกว่าว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างไฟหน้าเนี่ยก็เป็นไฟหน้าแบบเดิมแต่ว่าเพิ่มเลเยอร์ข้างในเนี่ยเป็นสีแบบดำๆอะไรอย่างงี้เพื่อให้มันดูคือเขาเรียกว่าอย่างงี้มันเป็นโคมไฟหน้าเดียวกับ Ford Everest ใช่ดวงไฟข้างในก็จะเป็น HID Xenon ไม่ได้เป็น LED อะไรอย่างใดนะจ๊ะแล้วก็กระจังหน้าเขาบอกเขาดีไซน์มาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากของแต่งนะฮะไม่ใช่ นี่จะบอกว่าร้านของแต่งตอนนี้แชร์รูปแล้วว่ามีของแต่งรุ่นนี้ใช่แล้วแรงกระจังหน้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระบะรุ่นพี่ F150 นั่นเองแรปเตอร์ด้วยเพราะจริงๆแล้วคือชื่อรุ่นแรปเตอร์เนี่ยมันมีมานานมากแล้วนี่คือเป็นรุ่นที่เป็นแบบเหมือนกับเป็น performance version เป็น150รุ่นแรปเตอร์นี่นะถูกพัฒนาโดย Ford Performance ซึ่ง Ford Performance เนี่ยก็เหมือน AMG ของ Benz หรือว่า M Performance ของ BMW หรือว่าจะเป็นกาซูของ Toyota ไม่รู้จักหรอสิกาซูนี่อะไรกาซูเหรอกาซูเค้ามีจริงๆที่ญี่ปุ่นค่ะแหมเต้ต้องเสียใจนะที่โฟกัสเต้ถูกขายไปแล้วไม่ทันได้เป็น Ford Performance อ๋อไม่ลืมอะไรโฟกัสเต้ Ford Performance แต่ก่อน Ford Performance ทำอีกอ่ะทำไมอ่ะก็ทั้งจูนทั้งแต่งขนาดนั้นนะคุณพี่จะได้ยังไงอ่ะทุกอย่างที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เนี่ยถูกทำมาเพื่อแบบทนถึกกว่าเดิมทนนุ่ยได้มากกว่าเดิมจะเป็นรอยยากกว่าเดิมทำมาจากอลูมิเนียมอย่างนี้เป็นต้นนี่ตรงนี้ข้างใต้นี่คือแบบอลูมิเนียมจริงๆนะจ๊ะเรียกว่าพร้อมลุยอ่ะพร้อมลุยจริงๆน้ำท่วมปี50ก็ไม่หวั่นอ่ะพูดได้เลยว่าเวลาใครมีเรื่องนะขับแรปเตอร์ไปลุยเลยทับหน้ามันให้หมดหน้ามันไปเลยถ้าทับ8นะก็จะเป็นเบนซ์มิติตัวรถเนี่ยนะมันใหญ่ขึ้นทุกมิติเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นทั้งกว้างยาวสูงระยะกราฟคลีแรนซ์ด้านล่างเนี่ยก็สูงกว่าเดิมด้วยและที่สำคัญแทร็กล้อหน้าล้อหลังเนี่ยก็กว้างกว่าเดิมบอดี้ด้านข้างเนี่ยก็มีการตีโปร่งตีโปร่งให้มันเหลี่ยมสันมันออกมาอย่างนี้นี่อีกอย่างนึงดูนี่ keyless entry มาแล้วนะจ๊ะแล้วมาถึง4มือจับประตูด้วยกันนี่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 แล้วด้านท้ายเนี่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 ยฝรั่งเนี่ยด้านท้ายเนี่ยก็คือมีการตีโปร่งมาแล้วที่เราบอกนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ raptor ตรงนี้ไฟท้ายเหมือนเดิมกันชนหลังก็แบบใหม่ออกแบบให้บึกบึนเพื่อรับกับข้างหน้าที่บึกบึนแล้วเรื่องของเรื่องคือเขาบอกว่าแชสซีตรงนี้เนี่ยรองรับการฉุดลากจูงได้มากกว่าเดิมใช่พูดถึงการฉุดลากจูงเนี่ยรถคันนี้เนี่ยนะพัฒนาโดย Ford Performance ใช่ไหมเขาก็ใส่โหมดการขับขี่เข้าไปถึง6โหมดด้วยกันรถคันนี้เนี่ยเป็นมากกว่าไบโพล่าเพราะมีถึง6อย่างด้วยกัน6อย่างด้วยกันก็จะมีทั้งแบบอะไร normal ขับธรรมดาธรรมดาสปอร์ตขับแบบว่าซิงซิงหน่อยอันนี้คือขับ2ล้อแล้วหมวกขับ4ล้อก็จะมีไม่ว่าจะเป็นลุยหิมะ
ลุยโคลนลุยทรายแล้วก็ไปคุยลุยแบบหินเหินต่างๆนั่นนะใช่เมืองไทยเนี่ยก็จะเพิ่มมีโหมดหนึ่งขึ้นมาโหมดอะไรลุยฝาท่อระบายน้ำช่วงเลนส์ซูมวันนี้นะคะก็มาดูถึงภายในครับของ Ford Ranger Raptor ความรู้สึกเหมือนเราแบบเราแอบส่องไดโนเสาร์จริงๆนะพอนั่งเนี่ยรูปทรงเหมือนมินิ JCW เลยเนี่ยๆๆพอใช้มีทุกอย่างจะเป็นมินิหมดเลยอ่ะจริงๆก็เป็นเบาะทรงสปอร์ตธรรมดาธรรมดาเองอ่ะไม่แต่ว่าทรงคล้ายๆคล้ายๆจริงๆนะ JCW เหมือนคนอื่นบ้างไม่ได้ง่ายอ่ะตัวเบาะเนี่ยคือเป็นหนังแท้ผิวดีมากผสมกับอัลคันทาร่าเอาคันทารานะจ๊ะอัลคันทาร่าฮัลโหลพวงมาลัยก็มีการแบบว่าติดแถบที่แบบวัดองศาแถบหนังสีแดงเพื่อว่าจะได้รู้ว่าตัวนี้องศาพวงมาลัยเนี่ยตรงหรือย่างหรือเอียงหรืออะไรขนาดไหนรวมถึงข้างล่างมีคำว่าแรปเตอร์สลักเอาไว้ด้านล่างด้วยจริงๆมัดวัดหน้าตาเหมือนรุ่น XLT ของ Ranger นะใช่ก็คือเหมือนกับแบบว่ามันเป็น2จอแต่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นจอสีละภายในก็มีการตกแต่งด้วยแบบคลิปสีน้ำเงินเพราะว่า Ford Performance เนี่ยเขาจะเน้นสีที่เป็นสีน้ำเงินใช่แล้วแล้วก็ข้างแผงคอนโซลเนี่ยก็จะบุกนุ่มหมดเลยบุกนุ่มนี่เราสัมผัสเหมือนเราได้ไปนั่งข้างในแล้วนะเอาจริงจริงก็แบบไม่ได้ก็เปิดเราได้ก็ได้นะเปิดก็ไปเลยแต่ตรงนี้ยังแข็งอยู่เลยนะกระบะเกินคาราล้าน5นี่ก็คือไม่สามารถที่จะทำเป็นบุกนุ่มข้างมาได้นะเครื่องเสียงก็เป็นซิงค์3ใช่เหมือน Rangerตัว8นิ้วเลยนะคะนี้เนี่ยคือเกินมาตรฐานชายไทยที่สำคัญเต้สงสัยมากกับแมกนีเซียมตัวนี้ใช่ไหมใช่เราอยากรู้มากว่าสัมผัสมันจะต่างจากพลาสติกหรือว่าดูแข็งแรงไหมล่ะพวกระบบความปลอดภัยของพวก forward collision warning หรือว่าแบบไอ้นี่ก็ไม่มีนะ blind spot monitoring เลยพรุ่งนี้มีปะไม่มีไม่มีนะไม่มีนี่ก็มาถึงอีกเวอร์ชันหนึ่งของ Ford Ranger Raptor นะคะกับชื่อ Raptor Naked นะฮะใช่แล้วนะครับเป็นเวอร์ชันเปลือยออกมาเลยจะว่าไปนี่หน้าตาเหมือนคูโบต้านะพวกขับไปถ่ายงานใช่แล้วบางทีชิ้นส่วนมันเสียมันต้องเคลมอะไรอย่างนี้เวอร์ชันนี้ก็คือถอดเคลมมาได้ง่ายๆเลย Ford ก็เลยให้ลูกค้าเนี่ยที่จะซื้อรถในอนาคตเนี่ยจะมาปลายปีใช่ไหมตอนนี้คุณสามารถซื้อซากไปไว้ที่บ้านก่อนคุยอีกหน่อยเนี่ยเบิกเคลมยากอะไรเงี้ยจะได้มีของไว้เอาไม่ใช่หรอพวกเราใช้ Ford แล้วรู้สึกแย่ก็ไม่ได้แปลว่าจะโจมตีเขาได้ขนาดนี้เหรอโอเคเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกใหม่เป็น4สูบ Eco Blue อ้าวมันมี Ford Ranger ที่เขาว่าเครื่องยนต์มือ2มาใส่ไว้เหรอเต้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ Eco Blue TDCi แบบไฟเทอร์โบไปรู้ไปรับกันเลยทีเดียวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคำว่า Eco Blue เนี่ยคือมันเป็นแค่แบบชื่อรุ่นของเครื่องยนต์แต่ไม่ได้แปลความว่าเครื่องยนต์เนี้ยมันจะไม่แรงหรือว่ามีความอีโคอะไรอย่างงี้เพราะว่าแรงม้าอย่าว่านางนะฮะเครื่องยนต์ของ BMW เนี่ยแรงม้ามีถึง213แรงม้านี่ขอบอกเลยว่านี่คือดีเซลไบเทอร์โบ4สูบแต่ว่าแรงม้านี่คือ213แรงม้านะคะแรงบิด500นิวตันเมตรโอ้ยตายแล้วผูกกับเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะสำหรับคนที่กำลังเป็นห่วงนะคะว่า Ford เนี่ยจะอัตโนมัติแบบไหนบอกเลยนะว่าไม่ใช่คลัตช์คู่แน่นอนนะฮะเดียวนะตอนนี้ Ford เนี่ยได้ลงคุณผู้ชมมันคือทอร์คคอนเวอร์เตอร์นะ10จังหวะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าแบบเอ๊ะเกียร์จะพังเร็วไหมหรืออะไรแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่ผ่านมาจะมีการแบบว่าเคลมได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างนี้แต่ Ford ก็ยังจะแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะฮะโครงสร้างแชสซีเนี่ยนะของ Ford Ranger Raptor เนี่ยไม่ได้เหมือนกับ Ford Ranger ปกติเพราะว่าจะมีการเสริมให้มีความแข็งแรงมากขึ้นอลูมิเนียมปีกนกแบบอลูมิเนียมช่วงล่างหลังนี่เลยจ้านี่ฮะ Ford เนี่ย proudly present มากนะฮะซึ่งเป็นช็อคอัพแบบคอยสปริงด้วยใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าเป็นคอยโอเวอร์ช็อคนะคะมีเนี่ยก็คือว่าเป็นช่องล่างแบบหวัดลิงก์หวัดลิงก์คืออะไรคะเป็นหวัดนะคะต้องกินยานิดนึงเพราะว่าแบบตอนนี้เนี่ยน้ำมูกจะไหลออกมาแล้วนะปวดหัวด้วยต้องถ่ายรายการหวัดลิงก์คือการนี่คาดเอียงๆตรงนี้ที่เอียงกันไปหวัดลิงก์กันไปลิงก์กันมาช็อคอัพได้ข่าวว่าพอบอกเราต้องหูเลยหูว่าไม่ใช่ไหมหูว่ามันชื่อว่า Fox Racingสี่ล้อเนี่ยเป็นยาง All Terrain ใช่ก็คือว่ารู้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งมหาสมุทรนะฮะหรือว่าภูเขาไฟไม่หรอกจริงๆแล้วฟอร์ดออกแบบยางรุ่นนี้มาเพื่อวิ่งในถนนกรุงเทพโดยเฉพาะเลยจริงเพราะ
กรุงเทพเดี๋ยวนี้นะถนนนะวิ่งนี่เลยขุดนู่นขุดนี้เป็นหลุมเป็นบ่อขุดโยธินทั้งเส้นเลยตอนนี้ที่ทำรถไฟฟ้าอยู่ล้อเป็นล้อแบบ17นิ้วFord Ranger Raptor เนี่ยให้เบรกดิสเบรกมาถึง4ล้อด้วยกันและเท่านั้นไม่พอดิสเบรกหลังเนี่ยก็ยังเป็นดิสเบรกแบบครีบด้วยครีบใช่นะคะนี่คือทำท่าครีบครีบหรืองูคือพูดได้เลยว่าไม่จมน้ำแน่นอนได้คือลุยน้ำท่วมแน่นอนเพราะว่ามีครีบแล้วไม่ใช่ละดิสเบรกแบบมีครีบเนี่ยท่านผู้ชมก็จะพบในรถที่ High Performance หรือว่ารถที่แบบวิ่งความเร็วสูงๆอะไรอย่างนี้มินิเต้ที่แบบเกือบ300แรงม้าดิสเบรกหลังยังไม่มีครีบเลยนะขอยืมของฟอร์ดมาใช้ได้ไหมเอามาใช้ได้ปะเนี่ยเนี่ยให้เขาเดินผ่านยินดีให้เดินผ่านเลยพี่จริงๆเดินผ่านบ่อยๆก็ได้บางทีฝรั่งอยู่เมืองไทยนะฮะก็ทำตัวเหมือนคนไทยนะนี่เขาบอกตรงนี้เนี่ยเสริมใหม่แล้วนะจ๊ะว่าอะไรจ๊ะยางมันหนักนะยางมันหนักนี่ก็ต้องเสริมตรงนี้ขึ้นมาใหม่อย่างงี้นี่ใครจะบอกจะเอาฟอร์ดเรนเจอร์ไวแท็กจะมาแอปเป็นแรปเปอร์อะไรกันไม่ได้นะอย่ามาแอปซัสออนแถวนี้ความปลอดภัยนี่ก็แน่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยพื้นฐานแอร์บอกแอร์แบ็ก ABS อะไรมีครบที่สำคัญก็มีระบบต่างๆที่ช่วยทำให้แบบการขับขี่เนี่ยปลอดภัยมากขึ้นใช่ไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนโทรลระบบช่วยขึ้นเขาช่วยลงเขาช่วยในการลากจูงช่วยลงจากรถช่วยเข้าศูนย์ไปเคลมของช่วยผ่อนช่วยคุยกับช่างจะพูดถึงเนี่ยช่วยผ่อนมีจริงมีจริงป่ะฝากระโปรงฝากระบะเนี่ยนะเป็นระบบช่วยผ่อนแรงเปิดลงมาแล้วจะซอฟลงมาเลยอย่างนี้ไม่ใช่ลงมาแบบปักๆมาถือว่าเป็นครั้งแรกของรถกระบะเลยเนี่ยคือเซกเมนต์ใหม่ของกระบะในเมืองไทยใช่คือไม่ได้มีเพื่อการขนของอะไรเป็นหลักแล้วแต่เน้นความแบบสุดโต่งทุกๆด้านแรงที่สุดลุยที่สุดแพงที่สุดพังเอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่คุณเล่นนะคุณผู้ชมขำๆสะเก็ดดาวคุณผู้ชมครับนี่คือ World Premiere ของ Ford Ranger Raptor ไม่เอานักเกรงใจนะคะโอ้ไม่เอานักเกรงใจไม่เอาแล้วหรอก็เลยไม่มีขายในเมืองไทยในตอนนี้ไงก็ไม่เอานักเกรงใจคนที่สนใจเนี่ยรถเนี่ยเขาจะพร้อมผลิตขายเนี่ยประมาณปลายปีนี้นะฮะก็สามารถติดตามรอได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาก็ยังไม่เผยออกมาใช่แต่เราเชื่อว่าราคานะก็ต้องมีแบบประมาณ Everest Top เป็นคนขับรถกระบะเราชอบเอาไปแต่งนู่นแต่งนี้ซื้อคันนี้เถอะไม่ต้องแต่งแล้วจบเลยแล้วดูหล่อแล้วดูเท่ดูแพงอ่ะพี่ว่ามันแปลกแบบพี่ลูกเกดเนี่ยขนลุกไปหมดแล้วคุณพี่สำหรับวันนี้นะครับตอยกับเต้นะครับกับเดอะคุ้มใช่แล้วต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเราไปลุยแบบ All Terrain กันดีกว่า Oh my god แหมเต้ชวนเราไปลุยแบบ All Terrain เลยเหรอก็ได้เหมือนกันนะเอาแบบไหนชอบแบบไหนแบบโคลนหรือว่าแบบหิมะหรือว่าถ้าแบบโคลนก็จะเป็นดุมๆพัทยาไปมั้งอ๋อเหรอ